สวัสดีครับจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆคือเทคนิคในการเช็คตัวนักเตะตัวนั้นๆว่าจะติด work permit หรือเปล่านะครับในการเซ็นสัญญาหรือซื้อมาเล่นในทีมชาติเล่นในลีกทีมชาติอังกฤษนะครับผมสำหรับท่านที่เล่นในลีกอังกฤษนะครับตัวนี้เซฟผมเนี่ยจะเป็น Data APU 2022นะครับเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุก Data ทุกเวอร์ชัน Original ก็ใช้ได้นะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับเราเข้ามาที่ Nation นะฮะเลือกทวีปนะครับขั้นแรกผมขอเลือกทวีปยุโรปก่อนละกันนะครับผมเลือกเยอรมันนะฮะแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเทคนิคง่ายๆเลยคือเข้าได้ชื่อนักเตะนะฮะดูทรานสเฟอร์ก่อนนะครับแล้วก็ดูสัญชาติที่2ครับว่ามีสัญชาติอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าพอหลังจากนั้นกด action นะฮะแล้วก็กดยืมเลยครับพอกดยืมนะฮะถ้ายืมแล้วเข้ามาในหน้าที่มีการพูดคุยสัญญาต่างๆนะครับว่ายืมกี่เดือนถึงเดือนไหนให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เล่นบอลถ้วยได้ไหมถ้าจะสโมสรเดิมอ่ะลงเล่นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือนักเตะที่มีสัญชาติที่อยู่ในสมาคม EU นะครับนั่นคือเยอรมันนั่นเองนะครับผมแล้วถ้ายุโรปที่ไม่ได้อยู่ในสมาคม EU ล่ะมีทีมชาติอะไรไหมมีนะฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวตุรกีเดี๋ยวลงตุรกีก่อนฮะยืมปุ๊บนี่นะฮะถ้านักเตะที่มีสัญชาติที่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ในสมาคม EU นะฮะจะขึ้นหน้านี้นะครับคือ not allowed to loan non-EU players นะฮะนักเตะตัวนี้ไม่สามารถยืมได้เพราะไม่ได้อยู่ในสมาคม EU นะครับผมนั่นก็คือตุรกีนั่นเองหรือยูเครนล่ะยูเครนก็ไม่ได้อยู่ในสมาคม EU นะครับถึงแม้จะเป็นทีมในยุโรปก็ตามทีนะครับผมซานมาริโน่ล่ะครับซานมาริโน่ยืมได้นะคะอยู่ในสมาคม EU นะครับผมแล้วประเทศจะมีประเทศบางประเทศที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปเนี่ยก็อยู่ในสมาคม EU นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมอย่างเช่นทวีปโอซิเนียนะครับผมนิวคาเลโดเนียนะฮะเท่าที่จำไม่ผิดเนี่ยประเทศนี้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตัวนี้นะครับขอลองตัวนี้นะครับกดแอคชั่นกดโลนนะฮะนี่นะครับยืมได้นะฮะเท่ากับว่านักเตะตัวนี้สามารถซื้อได้หรือสามารถซื้อได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องผ่านwork permitเลยนะครับผมแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยนี่คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะฮะถ้าเช็คแล้วมันอย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้อยู่สมาคม EU แน่นอนนะครับผมนี่ครับไม่ผ่านนะครับสมมุติผมอยากได้ตัวนี้มากๆเลยแต่ลองเช็คแล้วปุ๊บอ้าวเป็นนักเตะออสเตรเลียที่ไม่ได้อยู่ในสมาคม EU อยากได้อะทำไงก็ซื้อครับแล้วก็ให้สัญชาติแล้วก็ให้สัญญานะครับให้สัญญาเป็น 35,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับถึงจะผ่านนะฮะอันนี้คือตัวออริจินอลนะฮะเทคนิคออริจินอลนะฮะแต่ถ้าท่านขยายเงินเฟ้อไปนะฮะก็คูณ2คูณ3ไปนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่บางประเทศในโซนนอร์ทอเมริกานะก็คืออเมริกาเหนือที่ไม่ติดว่าพอมินนะฮะซื้อใช้ได้เลยนะครับหรือไอยืมได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจนะครับมอนทาร์ตเดี๋ยวขอดูตัวทีมชาติมอนทาร์ตก่อนได้นะครับตัวนี้ประเทศนี้ได้นะฮะซื้อมาเล่นได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องพวกมิดเลยนะฮะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้ตีนีแดดไม่น่าจะได้นะตีนไหนไม่น่าจะได้ขอเช็คก่อนฮะไม่ได้นะครับนอนอียูผมจำชื่อประเทศไม่ได้นะบาบาโดสล่ะบาบาโดสไม่ได้นะครับUS Virgin Island เมื่อกี้มีสัญชาติที่2นะนี่ปุ๊บไม่ได้นะประมาณนี้นะครับผมคือในการเช็คเบื้องต้นว่านักเตะประเทศนั้นๆเนี่ย
สามารถซื้อมาได้เลยไหมหรือติด Work Permit ถ้าติด Work Permit ก็ลุ้นเปอร์เซ็นต์ในการติดทีมชาติเอานะครับกับ2ใช้เทคนิคค่าเหนื่อย 35,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสำหรับนักเตะที่ท่านอยากได้จริงๆนะฮะแต่ติด Work Permit นะฮะก็เช็คดูนะฮะว่านักเตะประเทศนั้นน่ะติด Work Permit หรือเปล่านะก็ง่ายๆนะครับกดเข้าชื่อนักเตะนะกดโลนนะฮะแค่นั้นเองครับผมก็จะรู้เลยนะว่านักเตะตัวนั้นจะติด Work Permit หรือไม่ติด Work Permit ครับผมก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นเทคนิคลับอะไรมากมายนะฮะสำหรับมือใหม่ถ้าใครไม่ทราบก็ลองเช็คเบื้องต้นแบบนี้ดูนะฮะผมเรียกว่าเป็นการเช็คเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอผู้ที่ติดตามนะครับก็ขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ